ผชิญหน้ากับสตอมเฮอร์เลอร์หรือว่าดารินนั่นเองนะครับใครครับท้าทายคนเดียวครับทีนี้ธาตุมันธาตุลมอ่ะเอาไฟไปหนึ่งตัวดีโอเคไปก็จะไหวไม่นอจะยึดจะไหวไม่นอ Look there are two shiny spots on the Valen's back they appear to be poisonous blood clots that have coagulated on his woundsThe Abyss Order must have cursed the wounds. That's what's corrupting Dvalin's mind. Abyss Order, นะครับ To save Dvalin, เราต้องยิงชิปพวกนี้ทิ้งนะเพื่อให้มังกรกลับมาเป็นคนเดิมว่าไม่โดนครอบงำนั่นเองไม่โดนสะกดจิตนะครับตัวนี้ตัวต้องงงว่านี่คือตัวสะกดจิตเข้าสิเอ๊ะมังกรสลัดนี่นะครับ Dvalin is getting away but I'm familiar with his tactics just hold on a bit longer วิธีหลบนะครับก็คือกดซ้ายขวาแบบนี้ครับซ้ายทีขวาทีนะครับเมื่อเกิดสีม่วงเนี่ยพอมันเกิดสีม่วงเสร็จแล้วเรากดอีกทางครับมันจะผิดครับมันจะไม่ค่อยโดนครับให้ลูกสีม่วงจับทางไปโดนจนได้ให้ลูกสีม่วงเสร็จก่อนนะครับเราถึงจะจับทางเนี่ยให้โดนเห็นไหมครับลูกสีม่วงมาเสร็จแล้วเราก็หลบอีกทางครับก็จะโดนน้อยมากๆทีนี้เราก็จะยิงสีเขียวนี้ครับแล้วก็ทะลุไปนะมันน่าจะช้านะครับคือทะลุสีม่วงไอ้เขียวๆนี่เพราะโอ้ยรับดาเมจเราจะแต่ทำให้เราพุ่งไปด้านหน้านะครับพุ่งด้านหน้าเราจะใกล้มังกรและเราสามารถจะยิงไอ้สีโมโมได้ต่อครับประมาณนั้นนั่นเองเนี่ยต้องยิงครับแล้วเราทะลุผ่านไปนะครับเอาโอเคไปประมาณนี้นะครับลบนะครับไปเดี๋ยวเอโมโมมาแล้วเคนะครับดาเมจที่ยิงมาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ทำให้เรารีบไปหามังกรใกล้ที่สุดแล้วเราจะได้ครั้งหนึ่งเราก็น่าจะได้ยิงมังกรแล้วครับครั้งเดียวครับมาแล้วเดี๋ยวเราจะยิงมังกรต่อนะครับนี่ครับเป็นที่ต่อครับพยายามยิงให้เร็วที่สุดครับก่อนที่มังกรจะดิ้นครับมีดิ้นแล้วยิงยากนิดนึงครับมันดิ้นครับยิงดิ้นแล้วโอเคไปแล้วครับต้องตามอีกรอบนึงครับทีนี้ตบครับตบก็คือกดด้านขวาเรื่อยๆพอลูกมาพุ่งมาพอลูกม่วงปล่อยมาเสร็จเราก็เอียบอีกทางครับมันก็จะไม่โดนละครับตบไม่ยากเลยนะครับอาจจะโดนบ้างนะครับถ้าโดนก็กินอาหารได้นะครับนี่ครับตบรอเขียวๆท่านนาครับลูกเขียวๆครับคุยเก็บมาแล้วก็ยิงแล้วเดี๋ยวเขาทะลุเข้าแผลจะยิงไงถึงมังกรแล้วผมพูดแค่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องตีมังกรกันสักพักใหญ่ถ้าเราไม่กินไว้ก่อนเดียวเริ่มจะหมดครับถึงแล้วครับอีกครั้งหนึ่งน่าจะได้ครับเดี๋ยวจบเฟสมังกรผมพักสตีก่อนครับไปหาอะไรทานแป๊บหนึ่งอีกครั้งเดียวครับโอเ
ตอนนี้ที่หลังอะครับโดนโจมตีไปแล้วเหลือที่หัวนะครับเดี๋ยวเราไปจะตีหัวเราจะไปตีหัวมันนะครับไปตีหัวมันครับไม่ตีหัวมันก่อนที่หลบนะครับเราต้องกระโดดแบบนี้ครับเพื่อหลบดาเมจครับไม่ได้มังกรก็จะตีเรานี่ไงโดนเต็มๆแล้วกระโดดลงก่อนนะครับโอ้เจ็บเจ็บเอมังกรลงมานะครับเราต้องรีบไปโดดครับเดี๋ยวดิเราไปตีหัวมังกรนะเอ้ยเอาเวรทำให้กดเลยกูเอากินก็ได้เอ้ยกระโดดไม่ทันคุณลงฟังไม่โดนดาเมจนะครับถ้าหลบแบบนี้จะไม่โดนดาเมจครับหลบครับอันนี้คือการหลบดาเมจนะครับเราจะไม่โดนดาเมจมังกรเลยให้มังกรวางมือก่อนแล้วเราค่อยลงไปตีนั่นเองนะครับหลบไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบลงนะครับยังไงลงแล้วนี่เรารีบไปครับจะรีบยอมตีนะครับเอ้ยตกเอ้ยตกได้ไงวะเอาตกได้ไงวะมือแรงด้วยเลยไม่เอาไม่เอาไปไปไปเลยเอาลงก่อนครับโอ้ยแรงแรงแรงเอ้ยตายแล้วแรงมากครับลงก่อนโอ้โหนี่ลงกันยูฮูเย้ตบหมดแล้วแล้วยิงวาร์ปเอาไม่โดนอีกโอ้ยเอ้ยยิงไม่โดนเอ้ามันไม่โดนวะอะไรเนี่ยยิงรอเลยกูยังโดนดาเมจเลยอ่ะทำเรื่องก่อนครับไม่นั้นไม่รอดครับเพิ่มเยอะจังวะอ๋อผิดอันไม่ตัวผิดยับ wouldn't gliding be faster โอ้ยแรงมากเฮ้ยอันนี้ต้องหลบครับโ
โอ้ยเกือบไปมีสลบครับเมื่อกี้มาดิโอ้ยทันเฮ้ยตกอีกแล้วเฮ้ยตกตกไปมากดีนะเลือดมังกรไม่รีเอาตายอีกเหลือมาแล้วก็ตายเลยจริงโอ้ยแรงมากน้องคนเดียวแล้วสิน้องโคตรแรงรอดไปเนี่ยแรงมากตายหมดแล้วต้องเลือกก่อนไม่งั้นก็ตายกันหมดรีบครับรีบครับไปอะไรเนี่ยจะตายอะไรเนี่ยจะตายอะไรเนี่ยจะตายเอ้ยไปครับกว่าจะตายมังกรกลับมาเป็นตัวเดิมแล้วนะครับไม่โดนสะกดจิตละ It's been a while since we flew like this together. How Devalin? Just now. Why? Why did you not ask me to protect you like the last time? Me not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me.
คือมังกรดารินมันโดนสะกดจิตครับโดนครอบงำโดยอัปัสออเดอร์นะครับวิธีฆ่ามังกรก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้ก็หลบเยอะอยู่เมื่อกี้แต่ก็โดนเยอะอยู่เหมือนกันโอเคนะเอาไปปรับใช้กันได้นะครับเอาไปปรับใช้ตามเทคนิคหรือว่าตามสเต็ปของท่านเลยนะครับหลักๆก็คือพยายามตีนิ้วตอนที่มันตกลงมาแค่นั้นเองพอเอาหัวลงมากระโดดไปตีนิ้วนะครับก็ครั้งเดียวผ่านก็โอเคครับอาจจะไม่ไวมากนะครับเท่าคนอื่น